ท่านเพชรีผมช่วยสวัสดีครับผมชมฤทธิ์ลือชัยครับค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้วันที่2พฤษภาคม2558นะคะอ้ายก็เพิ่งที่จะผ่านพ้นวันแรงงานครับนะคะแล้วก็ผ่านพ้นในช่วงของสงกรานต์คือปีนี้เนี่ยวันหยุดของคนไทยเรามีเยอะมากเลยนะคะบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีคือหยุดมากๆบางทีก็ขี้เกียจบางทีก็ค่อยให้หยุดแค่ 2-3 วันเราก็บวกพักร้อนแล้วก็หยุดติดเสาร์อาทิตย์ก็รวบเดียวเลยมองในแง่หนึ่งนะไอ้คิดว่าการหยุดก็ดีนะจำได้ไหมพระเจ้าตอนที่พูดกับองคุลิมาเราหยุดแล้วท่านไม่หยุดพระเจ้าเนี่ยวิ่งไม่ใช่โดยท่านเคลื่อนนี่พระนุ่มอองคุลิมาก็วิ่งตามท่านตามเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปฆ่าท่านแล้วปรากฏว่าพระองค์มาถามว่าหยุดสักทีสิพระเจ้าบอกว่าตถาคตหยุดแล้วทั้งท่านที่เคลื่อนนะแต่หมายความพระเจ้าหยุดทำบาปเธอเนี่ยวิ่งตามมาก็จริงเนี่ยเธอก็หยุดแล้วจริงๆแต่เธอไม่หยุดทำบาปใช่ไหมแต่วันหยุดเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราอย่าไปคิดว่าหยุดแล้วเขาไปเถอเทิงกันนะฮะบางคนก็อาจแน่นอนนะก็มีพักผ่อนบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่บางคนก็อาจจะไปหยุดเพื่ออย่างเนี้ยนะได้พิจารณาอะไรนะแม่คือแม่คุยกับเพื่อนเนี่ยนะฮะบอกไปเที่ยวเราบอกโอ้โหเที่ยวเหนื่อยนะนั่งเครื่องบินก็ใช้เวลาเยอะแล้วพอไปถึงปั๊บเนี่ยมันต้องรีบดูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วบอกว่าเขาบอกอะไรทำไมเราตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมทำไมตัดสินใจง่ายแล้วก็บอกคือไอ้นั้นเนี่ยเราอยู่กับตัวเองไงแล้วการผจญภัยการสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยมันรู้สึกแบบอะไรอ่ะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าข้างในของเราเนี่ยมันเหมือนกับการผจญภัยอย่างหนึ่งที่ท้าทายตัวเองมากอ่ะใช่ไหมคะส่วนข้างนอกเนี่ยเราไปหลายๆที่เราก็เห็นเหมือนกันมีคนเยอะมีอาหารการกินมีแบรนด์ต่างๆซึ่งมันก็เหมือนกันประเทศไทยเราก็มีทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่เคยดูเลยว่าข้างในของเราเนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเร้าใจเราอ่ะเช่นเราจะต้องไม่เคยเห็นเลยว่าเราทำไมเราทุกข์แบบนี้ทำไมเราสุขแบบนี้ทำไมใจอยู่ตรงนี้กายอยู่ตรงโน้นอะไรอย่างเงี้ยคือกายอยู่ตรงนี้จิตไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไงได้ไหมแล้วมันเกิดความรู้สึกอะไรกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะอยู่กับมันได้ยังไงแล้วจะทำยังไงคือมันเยอะมากแบบเลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราบรรจุเนี่ยนะหรือว่าเราลาหยุดไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันได้พักผ่อนนึกออกไหมฮะมันเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันได้เห็นในบางอย่างแต่ถ้าเราไปเที่ยวพักข้างนอกเนี่ยโหมันเหนื่อยทั้งข้างในเหนื่อยทั้งข้างนอกอันนี้คือแหม่นะแต่คนอื่นเขาอาจจะสนุกก็ได้นะคะก็ถือว่าพักผ่อนก็ดีนะฮะทำงานมามากแล้วก็ได้หยุดอย่างโดยเฉพาะอย่างที่แหม่นพูดนะอาจจะหยุดแต่ว่าเดินทางท่องเที่ยวภายในใช่ด้านจิตใจของตัวเองนะครับเอาละแหม่นมีอะไรมาประชาสัมพันธ์ไหมครับวันนี้ค่ะวันนี้เราก็มีกิจกรรมอานาปานสตินะคะอันนี้เป็นเรื่องของอานาปานสติเด็กสัญจรนะคะก็มีอยู่ที่ศูนย์ธรรมอาภาจังหวัดพิษณุโลกค่ะจะเป็นที่10พฤษภาคมนะคะท่านใดต้องการจะส่งลูกหลานไปปฏิบัติธรรมในเรื่องของสมาธินะคะก็โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะครับในช่วงพระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลกวันนี้นะครับเป็นคำพูดของนักปราชญ์ที่ดังมากๆของอังกฤษนะชื่อเบอร์ทรันด์รัสเซลนะครับใครที่อ่านหนังสือปรัชญาใครที่เป็นนักคณิตศาสตร์ใครเป็นนักฟิสิกส์จะรู้จักรัสเซลเป็นอย่างดีนะครับเขาเป็นนักคิดคนสำคัญมากๆเลยนะฮะและท่านเป็นคนที่มาสนใจพุทธศาสนาท่านพูดถึงข้อดีข้อสำคัญมากๆของพุทธศาสนาข้อหนึ่งนะครับคือเป็นเรื่องของศาสนาแห่งการไม่ทำลายล้างนะฮะโดยเฉพาะชีวิตของมนุษย์เนี่ยท่านบอกว่าเมื่อพิจารณาจากประวัติความเป็นมาของศาสนาสำคัญทั้งหลายข้าพเจ้าเลื่อมใสพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะรูปแบบของพุทธยุคต้นๆเพราะมีการประหัตประหารทางศาสนาน้อยที่สุดนะครับอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์พุทธศาสนานะครับซึ่งในอดีตนั้นเราจะไม่เคยสร้างปัญหาที่จะขัดแย้งระหว่างศาสนาอื่นอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาแต่ว่าต้องขอเรียนท่านผู้ชมนะครับผมคิดว่าในแง่ของศาสนาธรรมของคริสต์ก็ดีของอิสลามก็ดีก็จะพูดถึงเรื่องสันติภาพเหมือนกันปัญหาของศาสนาไม่ได้อยู่ที่ตัวหลักศาสนาแต่อยู่ที่ศาสนิกชนของศาสนานั้นเนื่องจากพุทธเองฝรั่งเขาแทนความสำคัญของศาสนาพุทธตรงนี้ครับเป็นศาสนาที่ไม่ฆ่า
ใช่แล้วก็ใจกว้างแล้วก็เชิญชวนให้มาพิสูจน์ด้วยก็คือว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ชาติไหนชนชั้นอะไรจะเป็นเพศใดก็แล้วแต่นี่นะคะสามารถที่จะบรรลุได้สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้สามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้บอกว่าเราเป็นชาวพุทธนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าใจในธรรมนำธรรมมาใช้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นผลทันทีเลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ต้องอนุโมทนานะคะกับน้องๆในวงการบันเทิงเพราะว่าแม่เนี่ยได้เชิญน้องๆเนี่ยไปพูดคุยที่โต๊ะข่าวบันเทิงในโลกมายานะคะวันหลังต้องมาออกนี้ก่อนนะก่อนไปโต๊ะข่าวนะคืออยู่ใกล้ก่อนอ๋ออยู่ใกล้อยู่ใกล้ก่อนเลยออกมาก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ความรู้สึกว่าโอ้น้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นความตั้งใจจริงในการที่จะบวชเรียนเนื่องจากว่าบวชเรียนนะเออแล้วก็ใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเวลาเลยก็เรื่องทำแต่เรื่องเที่ยวเนี่ยมีตลอดนะคะวันนี้ลองดูฟังดูนะคะว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาใช้เวลาหรือว่าการตัดสินใจในการปฏิบัติธรรมของเขาเนี่ยเขาคิดนึกอะไรแล้วมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะหลังจากศึกแล้วเนี่ยนะคะเขานำธรรมะเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรบ้างวันนี้เราก็เลยได้เชิญนะคะมีแขกรับเชิญที่เยอะที่สุดของรายการเราตั้งแต่เราจัดมาเลยทีเดียวนะคะอ้าย6คนด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะอนุโมทนาด้วยอนุโมทนาใช่ก็เป็นน้องๆจากทีวีซีนทีวีซีนเนี่ยต้องอธิบายก่อนเพราะว่าอ้ายนะคะจางสมฤทธิ์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในโลกบันเทิงเขาอยู่ในโลกนี้นะทีวีละครเลยเขาไม่ค่อยได้ดูนะคะนี่ก็เป็นน้องๆจากค่ายทีวีซีค่ายทีวีซีเนี่ยก็ทำละครให้กับทางช่อง3หลายเรื่องด้วยกันนะคะทีนี้ก็ทางพี่ปิ่นเนี่ยซึ่งเป็นผู้จัดแล้วก็เป็นเจ้าของทีวีซีเนี่ยนะคะผู้ผลิตเนี่ยเขาก็มีโครงการอุปสมบทให้กับน้องๆใช่ไหมคะเดี๋ยวให้น้องๆเขาไล่ฟังดีกว่านะคะว่ายังไงจะได้นำตัวก่อนเพราะว่าอ้ายเนี่ยเขาไม่รู้จักนะคะก็ผมติดกันไหนครับครับผมครับผมครับผมแพทริกนิพัทครับคุณแพทริกนะครับครับผมเก่งชัชวาลครับครับผมผมโนโน่จักรีครับครับผมปั้นธนพลครับครับแล้วผมจอร์จพารันครับครับผมนะฮะรู้จักกันแล้วนะฮะทีนี้ให้น้องๆไล่ฟังว่าโครงการนี้เป็นโครงการบวชอุปสมบทหมู่ในขั้นที่2แล้วขั้นที่2ครับครับครั้งแรกก็จะเป็นมีพี่อ้ํานะครับครับมีพี่ฟิวมีพี่เอก็จะมาแล้วก็พี่กิวัฒนะแล้วก็พี่ๆหลายคนเหมือนกันค่ะแล้วครั้งนี้ก็เว้นช่วงระยะเวลาระหว่างชุดที่2เนี่ยประมาณ12ปีครับแล้วพอครั้งนี้เนี่ยพอห่างกัน12ปีแล้วพี่ปิ่นจะพูดกับเรายังไงว่าจะมีการบวชอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยค่ะครับคือเริ่มต้นมาจากแต่ละคนอยากที่จะบวชก่อนคือผมได้คุยกับพี่ปิ่นตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วว่าจะขอแบบพักงานแล้วก็ไปบวชให้คุณพ่อคุณแม่แล้วมันก็เหมือนกับว่ามีอุปสรรคมากมายเรื่องเวลาเรื่องงานบ้างอะไรเงี้ยพี่ปิ่นบอกตั้งใจแล้วว่ายังไงปีนี้ต้องบวชให้ได้ค่ะก็คือเริ่มจากตรงนั้นแล้วพี่ปิ่นก็เลยถามคนอื่นๆที่อยากจะบวชอ๋อคือกิจก็พร้อมแล้วสำหรับปีนี้ที่จะบวชนะคะครับอ้าวเฮดทริกล่ะคะเนี่ยผมก็พร้อมอยากจะบวชมากเดี๋ยวจากในใจคิดแบบอยากเป็นพระเพราะว่าอาคุณยายครับแก่มากแล้วอยากให้เราบวชนี่ครับก็บอกว่าได้จังหวะพอดีปิ่นจัดการบวชนี่ครับโอ้โหดีใจมากเป็นเวลาที่แบบค่อนข้างที่กระชั้นชิดมากเพราะว่าแพทริกนี่เขาต้องปิดกล้องใช่ครับแค่2วันเอ้ยอีก2วันก็บวชอ๋อเหรอใช่ครับถ่ายละครจนถึงวันสุดท้ายวันสุดท้ายเลยครับค่ะทั้งคืนเลยคือใช่ถ่ายถึงตี3อ่ะครับอีกวันเช้ามาก็มาบวชเป็นพระเลยเดี๋ยวเราได้คุยกันนะว่าแบทที่เป็นนาทีจากคนธรรมดาไปเป็นพระเลยนะคะอ่ะแล้วเก่งพออาปิ่นก็มาบอกเหมือนกันใช่มั้ยหรือยังไงผมก็จะเป็นชุดแรกแล้วคือปีนี้พี่ปิ่นที่บอกว่าตั้งใจอยากจะให้บวชจริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นนานแล้วด้วยแล้วก็ความตั้งใจของพี่ปิ่นก็คืออยากให้พวกเราทุกคนได้บวชแล้วก็ได้จัดงานอุปสมบทบวชให้พวกเราค่ะโนโน่ล่ะคะส่วนผมก็เป็นพี่บอสครับที่ติดต่อมาค่ะแล้วพอผมได้ยินว่าจะมีการบวชเนี่ยผมตอบตกลงเลยเพราะผมตั้งใจที่จะบวชอยู่แล้วครับอยากจะบวชให้แม่ครับแล้วได้บอกแม่ว่าจะบวชอ่ะปั้นล่ะคะของปั้นนะครับก็มีความตั้งใจที่จะอยากจะบวชพระมานานแล้วทีนี้ตอนปั้นเข้ามาทีวีซีใหม่ๆอปิ่นเขาก็มีโครงการนี้ขึ้นมาเขาก็ชวนบวชผมก็ตกลงเลยฮะไม่ลังเลเลยไม่ลังเลใจเหรอคะโทรไปถามคุณบ้านก็บอกอปิ่นว่าเดี๋ยวขอเป็นวันรุ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวตอบก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็ดีใจเขาว่ารีบให้ตอบตกลงจอร์จล่ะคะครับของผมก็อยากจะบวชเหมือนกันครับตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็
ประกอบกับว่ามีช่วงโอกาสที่เหมาะพอดีแล้วคุณอาปิ่นชวนก็เลยคิดว่าเราพร้อมแล้วเหมือนกันครับเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคือเนี่ยความตั้งใจมีอยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของเวลาใช่ไหมคะแล้วพอพี่ปิ่นเนี่ยเป็นคนเคลียร์เวลาตรงนี้ให้เนี่ยก็พร้อมเลยเพราะว่าการที่บวชหมู่แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะทุกคนเวลาเนี่ยมันไม่ตรงกันอ่ะไม่ตรงมันไม่ใช่การทำงานออฟฟิศอ่ะนึกออกใช่ไหมว่าคนนู้นติดคิวขาดถ่ายละครเรื่องนั้นลงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆพวกเรามีรูปนึงด้วยอีกคนพี่เดชครับเป็นคนที่คนญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็ตั้งใจจริงๆอยากจะบวชนี่ครับก็เคยได้คุยกับผมอะไรเงี้ยเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็พี่เดชก็บอกว่าฝากกราบขออนุญาตอปินให้หน่อยว่าอยากบวชอะไรเงี้ยเขาพูดมาเองครับไปลองถามอปินดูด้วยความที่เห็นว่าเขาพูดภาษาญี่ปุ่นไงคิดว่ามันน่าจะยากแต่ด้วยความที่เขาตั้งใจมากแต่เขาก็เป็นพุทธใช่ครับเป็นพุทธครับอ๋อแล้วก็มาบวชที่เมืองไทยค่ะทีนี้พอตัดใจบวชแล้วเคลียร์ทุกสิ่งอย่างได้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ตั้งใจทำอะไรบ้างคือตั้งใจว่าจะทำให้มันได้บวชเรียนได้เยอะที่สุดเพราะเรามองแค่เวลาแค่15วันครับมันค่อนข้างที่จะน้อยเราก็บอกว่าทำไมน้อยจังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันน้อยจิตน้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็คิดว่าเรามีเวลาแค่15วันอยากที่จะเข้าไปในวัดแล้วก็บวชเรียนให้ได้มากที่สุดแต่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกับว่าได้พระอุปัชฌาย์ที่แบบที่ดีมากครับก็คือพระหลวงพ่อพระธรรมปาโมกข์เจ้าว่าแล้วก็คอยสอนเราทุกอย่างและเป็นพระปฏิบัติจริงๆตรงนี้เหมือนกับทำช่วยให้เราได้อะไรมากที่สุดด้วยครับผมค่ะแล้วแพทริกล่ะคะเมื่อกี้บอกว่าพอจะบวชแล้วยังถ่ายละครเลยแล้วทีนี้การบวชพระก็ต้องเตรียมตัวก่อนไม่ใช่หรอคะใช่ครับคือผมนี่ต้องแบ่งเวลามากๆเลยเพราะว่าผมรู้สึกผมตั้งใจบวชแต่ว่าผมต้องจำบทสวดทั้งหมดอะไรนะเพราะว่าในสายปฏิบัติของวัดนี้ครับเราจะต้องจำบทสวดให้ได้จะไม่มีการสอนบอกอะไรนะครับเพราะถ้าเกิดพระบอกเนี่ยเราถือว่าบาปในสายเราเนี่ยแล้วก็ท่านก็จะไม่อนุญาตให้เราได้บวชต่อให้เราได้กวนผมจัดพิธีแล้วก็ตามถ้าเราอยู่ในโบสถ์แล้วเราท่องไม่ได้ก็ไม่ได้บวชบางที่เนี่ยเขาจะใช้วิธีการมีพระบอกบทใช่ครับไม่ต้องไปท่องถ้าท่องไปก็ไม่ได้แต่นี่ไม่ได้ใช่ไหมต้องท่องนะไม่ได้ครับแล้วก็ด้วยสำเนียงอีกครับเพราะของเราเป็นสายธรรมยุทธครับสำเนียงก็จะไม่เหมือนปกติอย่างเช่นคำว่าพุทธก็ต้องอ่านเป็นบุตรอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบมันเริ่มใหม่เกิดว่าเราพลาดขึ้นมาทำอะไรไม่ได้บวชอะไรค่ะเก่งแล้วเตรียมตัวตอนเตรียมตัวบวชตื่นเต้นแบบแพทริกไหมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะเกรงมากแล้วก็การท่องบทสวดไม่ใช่แค่ท่องได้ครับเพราะว่าต้องสำเนียงต้องให้ได้แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกมีท่านที่เด็กมาบวชด้วยแล้วเขาตั้งใจมากถ้าพูดภาษาไทยไม่ได้เลยพูดภาษาไทยไม่ได้เลยท่องเอสาขังนี่คือแบบสำเนียงได้จนท่านอนุญาตให้บวชแล้วอย่างผมนี้ครับเมื่อเราได้เข้าไปบวชตั้งแต่วันแรกคือผมตั้งใจไปร้อยเลยนะผมแบบตั้งใจแบบนี้ตั้งใจเข้าไปปฏิบัติเต็มที่เคร่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเข้าไปปุ๊บผมรู้สึกว่าความตั้งใจผมไม่ถึง50ที่ท่านเตรียมไว้ให้เพราะว่าเตรียมไว้เยอะมากแน่นมากอยากจะบอกว่าตี 4ถึง4ทุ่ม5วันแรกที่อยู่วัดป่าได้ตี4ถึง4ทุ่มแล้วผมคิดว่าความตั้งใจของ 100% ของผมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ถึง50เลยครับแน่นมากจริงๆทั้งปฏิบัติทั้งเรียนทั้งทุกอย่างที่ท่านเตรียมให้ก็เป็นโชคดีของเราเป็นบุญของเราด้วยที่บอกว่าได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติพูดได้ว่าแบบได้ปฏิบัติเต็มที่นะโนโน่ล่ะคะก็เตรียมตัวพอสมควรครับคือเราไม่เคยบวชเราบวชเนมาอันนี้เคยบวชเนมาแล้วบวชเนมาแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่บวชเนประมาณม .1 ถึงม .3 หมดทั้งดูร้อนครับอ๋อค่ะค่ะพอมาเป็นจะบวชเป็นพระเงี้ยแล้วบวชสวด 3-4 หน้ากระดานเงี้ยแล้วคิดว่าคงจำไม่ได้แน่เลยก็เลยแบบทำงานด้วยทุกวันนะครับแล้วพอตกเย็นมานะก็เหนื่อยต้องนอนเลยเน้นเปิดฟังครับเปิดฟังแล้วก็หลับไปตอนจะบวชนี่คือต้องนั่งเป็นกลุ่มนะ6คน6 7องค์พวกพี่เขาสวดไปผมสวดไม่ได้หรอกคำปากตามแหมถูงานอย่างเงี้ยผมเก่งเลยก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นภาระคือพอจริงๆผมบอกว่าต้องสวดทีละองค์ใช่ครับนี่เรียกว่าการไปบวชอุปสมบทหมู่เนี่ยไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมเพราะว่าพระท่านเนี่ยจะต้องแบบใช่ครับเรียกว่าสอบทีละองค์เลยใช่ไหมอ๋อเทียรูปเนี่ยนะพอได้สวดทีนี้เราก็ต้องกลับมาเตรียมตัวมากกว่าเดิมแล้วที่เราตั้งใจเลยอ่านทุกวัน
จนจำได้ครับพอไปถึงวันที่เราไปจำไปอยู่ที่วัดเหมือนที่เก่งนะครับที่พูดตั้งใจไปร้อยแต่พอไปถึงจริงเจอตารางครับมันเหมือนท้อนิดนึงครับไม่นิดจริงจังไปร้อยนึงที่บ้านเหลือแค่แบบว่า 25% เวลาพักมันไม่ค่อยจะมีไงแต่คือแล้วก็พยายามเก็บให้มากที่สุดใช่นะฝึกให้มากที่สุดครับใช่นะคะการเรียนธรรมอย่างที่เราเคยพูดเอาไว้เนี่ยคือเร่งรีบไม่ได้การเรียนธรรมนี้ต้องเรียกว่าช้าๆเข้าใจแต่มั่นคงใช่มั้ยคะแล้วบ้านล่ะคะก็ตอนแรกพอได้บทสวดมาฮะก็หน้าแรกก็โอ้โหแน่นเลยนะแน่นแล้วก็มาเอสาหังมันผมก็แบบดูบทปุ๊บแล้วก็โอ้บทสวดยากเหมือนกันเนาะเห็นที่เขาบอกว่าบทพระยากก็คือกูจะท่องกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะว่าเราต้องสำเนียงต้องได้ด้วยมีนักสำเนียงนะไม่ใช่ว่าสักแต่ท่องใช่ไหมใช่ใช่แต่ท่านให้ซีดีเรามาก็คือเราจะเปิดความสำเนียงของท่านท่านจะสวดนำค่อยท่องทุกวันจนใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะเป็นเดือนได้เป็นเดือนอ๋อท่านให้มาเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะใช่ไหมเตรียมตัวเป็นเดือนนะเป็นเดือนนะแต่บางทีพวกเราเนี่ยพอได้มาเนี่ยวางไว้ก่อนเพราะตั้งแต่มีบทสคริปต์ละครอ่ะใช่ไหมแล้วพอว่างขับรถเอาก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครับแล้วจอร์ดนะคะครับจอร์ดดีของผมนี่ถ้าไม่ได้เตรียมตัวเลยตอนแรกนะครับคือไม่คิดว่าต้องเตรียมตัวอะไรทั้งสิ้นก็คิดเห็นว่าการเป็นพระไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ด้วยครับตอนแรกนะครับไปวัดวันแรกนะครับที่ไปกันไปซ้อมบวชนะครับปรากฏว่าหลวงพี่ท่านบอกว่าเดี๋ยวต้องทีละรูปนะทีละรูปนะผมก็โอ้คือคิดว่าเราจะไหวไหมแต่ว่าต้องตั้งใจเต็มที่แล้วแหละเพราะว่าในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วครับประเด็นน่าสนใจมากนะเด็กพวกนี้ก็เป็นวัยรุ่นนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ความจากเสียงส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าพอเจอบทขอบวชเนี่ยทุกคนก็ท้ออ่ะคิดว่าแต่ในที่สุดทำได้ใช่ไหมใช่คือนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าคุณทำเนี่ยทำได้แต่คุณไม่ได้ทำใช่ไหมเหมือนกับสวดมนต์เนี่ยไม่มีทางจำได้หรอกมันยาวขนาดนี้นี่สามหน้าเขายังทำได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะแม่นะวัยรุ่นน่ะมักไม่ค่อยสวดมนต์เพราะคิดว่ามันเป็นบาลีจำไม่ได้หรอกแต่ไทยแวสอันเนี้ยพิสูจน์ได้เขาทำได้เวลาของเราน้อยนะฮะที่จริงเวลาของเราเนี่ยก็เท่าเดิมแต่ว่าแขกของเราเนี่ยนะคะวันนี้เยอะหน่อย6คนก็เลยมีเรื่องเยอะเพราะแต่ละคนเนี่ยนะคะประสบการณ์ในการที่ได้บวชเรียนก็บวชเรียนเนี่ยนะคะเขารู้สึกอย่างไรตั้งแต่ก่อนที่จะบวชละนะความตั้งใจในการบวชแล้วก็จะปฏิบัติอย่างไรให้เรียกว่าได้รับรสรู้ซึ้งพระธรรมเนี่ยมากที่สุดเป็นเวลา15วันนะคะก็ถือว่าน้องๆเหล่านี้มีความตั้งใจจริงนะคะเรื่องราวของน้องๆ นะคะทั้ง6คนน่ะก็จะพูดคุยกันถึงเรียกว่าตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เลยทีเดียวถ้าต้องตามต่อไปว่าบวชตอนบวชเกิดอะไรขึ้นเขาได้อะไรอย่างไรนะฮะแล้วก็มาตอนนี้อยู่ในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยนำธรรมะอะไรมาใช้ได้ะนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่วันเสาร์นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับรุ่นนี้ผมไม่เชื่อว่าจะตื่นตีสี่อันนี้ขอโทษนะฮะถ้าจะดูกันหน่อยนึงถามพี่เลี้ยงมาแล้วมาแล้วมีระฆังมาแล้วแล้วคนก็แบบไปอาบน้ำก่อนไปตรงท้ายแล้วตอนนั้นทุกคนจะอะไรเป็นโรคกลัวระฆังครับหลวงพี่อันนี้ผิดไหมอันนี้ผิดไหมกลัวแล้วหลวงพี่ถามพี่เลี้ยงแบบปวดหัวมากต้องตอบคนนี้ตอบคนนี้ตอบคนนี้เจ็ดรูปครับก็กลายเป็นว่าเราผิดตั้งแต่ว่าหลวงพ่อก็บอกอยู่ที่เจตนาไม่เป็นไรพระบวชใหม่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของเท้าเดินแล้วไหนแบบว่าบางทีอุ้มบาตรด้วยใช่ไหมคะมันรู้เจ็บเจ็บฝ่าเท้ามากแล้วเดินค่อนข้างเรียกไกลอย่างเงี้ยหลวงพ่อท่านก็เหมือนกับเป็นแบบอย่างเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเรายังหนุ่มเลยยังหนุ่มยังแน่นอยู่เงี้ยก็ต้องฝึกอดทนนี่เพียงแค่แบบเริ่มนะก็ได้แล้วได้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าไม่สามารถจะทำได้เพราะใจมันท้อแล้วเราเห็นเลยนะว่าตอนนี้ทุกอย่างขึ้นกับใจจริงๆ